พราเราปลูกเป็นกะเพราป่าฮะกลิ่นหอมมากใครอยากได้เมล็ดบอกนะฮะมีขายมันเป็นกะเพราป่าครับปลูกเองที่ระเบียงเลยเราทำการเกษตรบนระเบียงหมูไก่แพงวันนี้เลยจะทำกะเพราปลากระป๋องนี่กะเพราเราปลูกกันที่ระเบียงครับปลูกกันที่ระเบียงชั้น8จนได้กินรอชมนะครับกระป๋องโลซ่านะครับเดี๋ยวเราจะทำการแยกชิ้นปลาก่อนดับแรกเราเอาปลาไปผัดกับเทียมพริกไทยก่อนน้ำก็ตามมาข้างหลังกระเทียมพริกไทยขอใส่พริกไทยดำไปนิดหนึ่งนะฮะทุกพร้อมเริ่มจากลงน้ำมันก่อนฮะเราจะผัดกระเทียมกับพริกขี้หนูก่อนใส่น้ำตาลทรายนะครับช้อนชาหรือหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็จะแยกชิ้นปลากระป๋องครับลงผัดก ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำมันแล้วเราค่อยลงน้ำปลากระป๋องตามเราผัดพอเลือดที่ปลาสุกเราก็จะลงกระเพราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลากระป๋องผัดกะเพราลองทำดูครับโคตรง่ายถูกกับไก่กับหมูแพงๆอีกเยอะแต่ง่ายใส่พริกเยอะไปหน่อยลองดูครับ